ยกันวันเสาร์ช่วง Saturday Talk สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะน้องแหวนคะเวลาเราได้ของขวัญเนี่ยนะคะน้องแหวนมีวิธีแกะยังไงจะค่อยๆแกะหรือว่าแบบว่าฉีกนี้ออกมาเลยมันก็จะฉีกเลยอะค่ะพี่ก๊อตเพราะปกติมันก็จะมีกาวมีสกอตช์เทปอะไรมาติดอยู่นะคะทำให้แกะยากอ๋อแต่ถ้ามีกระดาษห่อของขวัญแบบว่าไม่ต้องใช้กาวไม่ต้องใช้สกอตช์เทปแถมเอากระดาษกลับมาใช้ใหม่ได้ดีไหมดีสิคะแต่มีด้วยเหรอคะพี่ก๊อตมีค่ะนี่เลยเรากำลังพูดถึงกระดาษห่อของขวัญที่รียูสใหม่ได้แล้วก็ไม่ต้องใช้อย่างที่ว่านี่แหละเรานั่งอยู่กับเจ้าของไอเดียนั่งรอๆกันอยู่ตรงนี้แล้วค่ะคุณแก้วสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องถามเลยว่าไอเดียนี้แบบนะมันเยี่ยมมากเลยนะว่าพฤติกรรมของพวกเราบางทีเจอแล้วมันก็มาติดกันเต็มไปหมดเลยก็ฉีกเลยไอเดียนี้นี่ได้มายังไงคะเนี่ยคือจริงๆตอนแรกเนี่ยจุดเริ่มต้นคือเราก็มองจากพฤติกรรมก่อนแล้วครับเพราะเราพยายามศึกษาแบรนด์คือดูโดยรวมนะครับว่าจริงๆแล้วเวลาจะทำกระดาษของขวัญเนี่ยมันจะทำมาเป็นแบบไหนได้บ้างแต่จริงๆสิ่งแรกที่เราตั้งโจทย์คือเราอยากให้แบรนด์เราเนี่ยมันเป็นแบรนด์อีโคครับอีโคเฟรนลี่หรือว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทีนี้ปกติแล้วในเวลาพูดถึงอีโคเนี่ยถ้าคิดง่ายๆก็จะมีเรื่องของ reduce recycle reuse พวกนี้นะครับใช่ซึ่งบางทีเนี่ยส่วนมากเราจะมุ่งไปที่เรื่องของวัสดุมากกว่าเช่นเอาของที่เหลือใช้เนี่ยมาทำใหม่คืออย่างกระดาษโดยทั่วไปเนี่ยโดยที่เราเห็นปกติมันจะมีกระดาษรีไซเคิลใช่ไหมครับแล้วก็เป็นหมึกถั่วเหลืองซึ่งของเราเนี่ยเราใช้วัสดุที่มันเป็นเรื่องของอีโคอยู่แล้วแต่เราสึกว่าแค่นั้นไม่พอครับการจะทำเป็นอีโคจริงๆเนี่ยมันต้องเปลี่ยนไปที่ผมว่ามันต้องเปลี่ยนรากลึกจิตใจคนเลยเหมือนเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนพฤติกรรมเลยครับใช่มันจะทำให้มันเกิดอีโคแบบยั่งยืนนะครับเราก็เลยมองว่าแล้วจะทำยังไงดีก็เลยมองดูว่าอย่างที่เมื่อกี้พี่ถามกันว่าให้ของขวัญเนี่ยเราฉีกทิ้งไหมหรือเราเก็บไว้ใช้ต่อเอาที่ใจร้อนอยากรู้ข้างในใช่ไหมซึ่งก็มีคนที่เก็บไว้ต่อนะครับซึ่งผมว่าดีคนที่เก็บไว้ต่อก็เก็บต่อไปนะฮะแต่ว่าอันนี้เรารู้สึกว่าบางคนเขาเก็บมาแต่เขาไม่รู้จะไปทำอะไรต่อหรือมันยากลำบากในการที่ต้องเอากรรไกรมาตัดเอาคัตเตอร์มาตัดใช้ต่อเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเราทำรอยโปะให้มันเนี่ยมันจะเห็นว่ากระดาษของเราเนี่ยความพิเศษคือมันมีรอยโปะทั่วแผ่นครับมันมีรอยโปะทั่วแผ่นใช่ก็เลยทำให้คนเนี่ยสามารถฉีกแล้วไปใช้ต่อได้ทันทีเลยคือเวลาจะเปลี่ยนพฤติกรรมคนการทำให้มันเกิด take action เนี่ยผมว่ามันต้องเป็นอะไรที่มันง่ายมากครับพอมันง่ายแล้วคนเขาจะไม่ขี้เกียจไม่รู้สึกว่ายุ่งยากลำบากพอเป็นอย่างเงี้ยผมว่ามันจะตอบโจทย์คนเห็นแบบงั้นโอเคฉันไปทำสมมติคุณขี้เกียจที่สุดเลยเนี่ยคุณฉีกเล็กที่สุดเราออกแบบมาให้มันเป็นไซส์สี่เหลี่ยมขนาด 8x8 เซนนะครับ 8x8 เซนทำรายได้ก็คือเป็นโน้ตแพดสมมติขี้เกียจสุดเลยอย่างน้อยขอให้ใช้อีกครั้งนึงก็ยังดีใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมติว่าบางคนอ่ะขี้เกียจน้อยหน่อยก็อาจจะฉีกสักสองบล็อกเอาไปตัด DIY ทำเป็นเคสไอโฟนก็ได้หรือไปเป็นปกสมุดก็ได้ใช่ไหมฮะหรืออย่างเนี้ยเอาไปใส่ถ้วยอย่างนี้ก็ยังทำได้ก็จะเห็นว่าจริงๆกระดาษเนี่ยมันก็เลยแทนที่ปกติเราใช้กระดาษแค่ครั้งเดียวขยำทิ้งละซึ่งอายุมันสั้นมากเรายื่นให้เสร็จปุ๊บ1นาที2นาทีเอาตายแล้วอ่ะอยากยืดอายุให้มันครับทำยังไงก็เนี่ยแหละฮะยืดอายุให้มันให้มันมีอายุต่อเนื่องต่อออกไปเรื่อยๆครับเข้าใจแล้วค่ะครับนี่ก็คือเป็นไอเดียดีจริงๆเลยไอเดียของเราสุดยอดเลยเราคิดไม่ถึงอ่ะค่ะแต่ว่าครับคุณแกนี่คิดได้เลยครับนี่ไอเดียนี่มาจากเพื่อนฝูงช่วยกันคิดหรือว่าอ๋อจริงๆก็คิดคือจริงมีหุ้นส่วนคนนึงที่ทำด้วยกันจริงๆก็จบทางด้านออกแบบจบถาปัดกันมานี่แหละครับแล้วก็เราก็มีความสนใจอย่างผมสนใจเรื่องกราฟิกอีกคนนึงเขาจะสนใจเรื่องของที่มันเป็นของคราฟงานพวกแฮนด์เมดอะไรเงี้ยครับเราก็มาลองมองดูว่าในตลาดมันมีอะไรที่ยังมีเหมือนช่องว่างทางการตลาดอยู่ครับก็เห็นว่าให้กระดาษของขวัญเนี่ยทุกวันนี้ผมรู้สึกว่าบางครั้งมันยังไม่ค่อยมีลายที่สวยถูกใจเท่าไหร่ใช่แต่ว่าที่มันไปยืนหาเลือกลายก็ยากบางทีเลือกยากเหมือนกันแล้วก็ไม่รู้จะเลือกยังไงดีอีกอย่างนึงก็คือตอนที่เราทำอย่างที่บอกคือสิ่งหนึ่งที่เราตั้งโจทย์คือเรื่องของอีโคคืออย่างผมจะค่อนข้างตอนที่ผมเริ่มทำเนี่ยจริงๆตอนแรกเราอยากทำแบรนด์โปรดักต์ดีไซน์ทั่วๆไปนะครับแต่นี้เราคิดไปคิดมาผมดันไปเจอมันมีคำหนึ่งคำว่าโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ครับมันเป็นเรื่องของกิจการเพื่อสังคมคือเวลาเขาทำธุรกิจหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาจะมองเรื่องของสังคมว่าแบบมันสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไหมมันช่วยส่งเสริมคนที่เขาแบบ
ด้อยโอกาสหรืออะไรเงี้ยไหมได้ดีขึ้นหรือเปล่าใช่ซึ่งผมไปเจอคำนั้นแล้วผมก็ลองอ่านดูศึกษาดูนะครับแล้วก็รู้สึกว่าถ้าวันนึงเราจะทำธุรกิจขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยถ้าเราลองมองถึงกำไรหรือผลประโยชน์ที่มันไม่ใช่ได้เฉพาะตัวเราครับมันได้กับคนรอบข้างด้วยมันน่าจะดีขึ้นอะไรเงี้ยครับก็เลยคิดว่าอย่างน้อยจะทำอย่างนี้แล้วแหละแต่จะทำยังไงเพื่อให้มันเกิดอีโคแบบจริงๆยั่งยืนจริงๆอะไรเงี้ยครับคำนี้สำคัญนะยั่งยืนคือมันอยู่ตลอดไปนะคะต้องบอกว่านั่นคือที่มาไอเดียจึงมาเป็นแบรนด์ Access of Paper ใช่บอกชื่อนี้ก็มีความหมายด้วยที่มาเหมือนกันยังไงคะใช่คือจริงๆ Access of Paper เนี่ยบางคนอาจจะสงสัยว่าแบบจะตกภาษาอังกฤษหรือเปล่าไปเติม S ให้มันได้ยังไงใช่ไหมเพราะมันเป็นมันต้องทำด้วยเอกพจน์ต้องเรียนมาเมื่อกี้เราก็งงๆอยู่ใช่คือเราก็มีวงเล็บไปนิดนึงจริงๆแล้วความหมายอ่ะ piece of paper มันก็คือกระดาษ1แผ่นค่ะแต่อย่างที่เราเล่ามาเมื่อกี้ครับเราเชื่อว่ากระดาษ1แผ่นมันไม่ได้มีค่าเท่ากับ1มันมีค่าได้มากกว่านั้นขึ้นอยู่กับว่าคุณจะไปใช้อะไรค่าเท่ากับ1ของมันเนี่ยก็คือเป็นกระดาษของขวัญใช่มั้ยครับแต่พอผมเอามาใช้เป็นโน้ตแพดเนี่ยมันอาจจะ2ละผมเอาไปใช้ทางอื่นต่อได้อีกมันก็เป็น3เป็น4เป็น5ได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยครับมันก็เลยกลายเป็นว่ากระดาษ1แผ่นใครว่ามันเท่ากัน1ล่ะจริงๆมันมากกว่านั้นคือมันกลายเป็นหลายแผ่นใช่หลายแผ่นได้และ F ในวงเล็บไว้จริงๆคือทุกคนสามารถเติม S ได้ครับอยู่ที่คุณจะเติมไหมก็อยากให้แบบเรามาช่วยกันเติมให้กระดาษมีค่ามากขึ้นอะไรครับสามารถเติม S ให้กับของได้ก็คือสามารถเอามา reuse ใหม่ได้ต้องกลับมาดูก่อนว่ากระดาษห่อของขวัญมีรหัสอะไรบ้างใช่ค่ะตรงนี้เนาะจริงๆตอนนี้ของเราก็ยังเป็นแบรนด์แบบน้องใหม่เพิ่งเริ่มตอนนี้เรามี6ลายเองครับก็อันนี้มีหลายแรกใช่ค่ะลายก็จะเรียบง่ายเนาะใช่จริงๆคอนเซปต์การออกแบบลายคือจริงๆตอนอันนี้ด้วยใช่ไหมใช่ครับตอนแรกที่เรารีเสิร์ชเนี่ยเราก็รีเสิร์ชมาจากก็ให้คนทำแบบสอบถามอะไรเงี้ยครับเราก็รีเสิร์ชมาแล้วก็พบว่าลายที่จริงๆคนเขาสนใจนี่มันจะเป็นลายกราฟิกแบบเรียบๆอย่างนึงเหมือนเป็นกราฟิกแบบคลาสสิกนี่เราก็ไม่ได้คิดเองก็สำรวจตลาดเหมือนกันใช่ต้องสำรวจตลาดแต่จังเราก็รู้สึกว่าถ้าเกิดเราทำลายกราฟิกทั่วๆไปเนี่ยมันอาจจะดูธรรมดาดูเพลนเกินไปสิ่งที่เราเพิ่มมาก็คือลายที่มันเป็นลายสีน้ำแบบนี้ครับจะเห็นว่ามันเป็นลายที่เราวาดขึ้นมาเองแต่มันก็อีกเพราะว่าต้นมันอย่างตัวนี้ครับมันก็จะเป็นลายสีน้ำวาดขึ้นมาเองมันก็ทำให้แบรนด์มันดูแบบมีความพิเศษมากขึ้นใช่ไหมครับในตอนเราซื้อเรามันก็จะเป็นอย่างนี้เลยใช่จริงจริงลองแกะดูได้ครับจริงได้ไหมคะจริงพอสมมติว่าอันนี้เนี่ยหลายคนสงสัยว่าขนาดมันเท่าไหร่จริงๆไซส์ของมันเนี่ยมันเป็นไซส์ใหญ่เลยครับไซส์เท่ากระดาษทั่วไปที่เราเห็น72 คูณ 48 เซนแต่ว่ามันพับได้ยังไงมันพับแล้วมันไม่ยับหรอจริงๆมันพับแล้วมันไม่ยับใช่เพราะมีลายปูครับเนี่ยสามารถคลี่ออกมาได้เลยแต่ที่เมื่อกี้พี่ก๊อตคุยกับหวานไว้ว่าไม่ต้องใช้กาวใช่มั้ยคะอันนี้มันทํายังไงมันจะพับเข้าไปเป็นกล่องยังไงนึกไม่ออกจริงจริงวิธีการที่ไม่ได้ใช้กาวเนี่ยมันคือเป็นวิธีการห่อที่เราไปหาเจอมาครับเหมือนกับว่าจริงๆแบรนด์เราพอมันเป็นแบรนด์ที่มันเป็นเรื่องอีโคมันต้องให้ข้อมูลคนเยอะแล้วเนี่ยผมว่ามันอาจจะต้องเหมือนบางคนเขาไม่รู้ว่าทํายังไงทีนี้ภาษาชาวบ้านเค้าว่าต้องบอกกันหน่อยนะต้องบอกเหมือนต้องeducateต้องอะไรเงี้ยได้มาแบบนี้ก็มีเหมือนกันใช่ครับจริงจริงอย่างใน Facebook เราเนี่ยครับเราจะมีให้ข้อมูลว่าแบบเราใส่วิธีการห่อโดยที่ไม่ใช้สกอตเทปไปให้อย่างเนี้ยอันนี้เป็นตัวอย่างการห่อโดยไม่ใช้สกอตเทปซึ่งจริงๆแล้วถามว่ามันทำยังไงมันก็คือการพับแบบปกติเลยครับพับไปพับมาแค่นั้นเองใช่พับไปพับมาแต่ว่าคือความพิเศษของมันก็คือไอ้ตรงด้านหลังเนี่ยเราจะใช้การพับแล้วเราเหมือนพับทบมัน2ทบครับแล้วก็ให้มันอยู่ด้วยตัวมันเองโอ้ใช่ซึ่งจริงๆมันถามว่ามันเผยมั้ยมันก็เผยประมาณนึงนะครับแต่เราก็ใช้ริบบิ้นช่วยเป็นช่วยคือเหมือนกับว่าอาจจะยุ่งยากนิดนึงบางคนที่เค้าจะรู้สึกว่าแบบแต่ถ้ารู้มันไม่ยุ่งหรอกใช่แล้วผมรู้สึกว่าขั้นตอนคือโดยรวมเวลาทั้งหมดหลังจากเราห่อเสร็จเราใช้ริบบิ้นมัดไว้อยู่เนี่ยพอเราไปให้คนอื่นมันไม่นานนะครับแป๊บนึงเค้าก็แกะแล้วเราน่าจะช่วยมันไม่เปลืองอย่างอื่นด้วยใช่เนาะไม่ต้องใช้อย่างอื่นด้วยแล้วคือพอมันมีสกอตเทปติดอยู่ที่กระดาษเนี่ยกระดาษมันเอาไปรีไซเคิลต่อยากด้วยครับใช่แล้วค่ะคือตรงนี้ก็ถ้าช่วยกันได้สมมติว่าถ้าเราได้ของขวัญมา1ชิ้นใช่ไหมคะแล้วเราก็แกะออกมาแล้วอยู่ดีก็เอามาใส่เป็นอย่างนี้ใส่ช่วยนะคือยังไงต่อแล้วเราเป็นมาใส่เป็นเคสแบบนี้อะไรใช้ได้หลายอย่างนะคะมันต่อยอดได้เพียงแต่ว่าในซองเนี่ยก็จะมีตัวเหมือนข้อมูลอะไรอย่างนี้ป่ะใช่ครับคืออันนี้ก็จะมีเล่าสามารถเล่าเรื่องคอนเซปต์การรียูสครับว่าคุณจะไปรียูสอะไรได้บ้างอันนี้เราก็จะบอกเลยว่าสมมติเป็นปกสมุดไปพับเป็นซองจดหมายได้ไหมเป็นธงราวธงราวนี่คือ
อันนี้ค่ะคือลายนี้จะเป็นลายนึงที่มันมีความพิเศษตรงที่ว่ารอยปลุกมันเป็นสามเหลี่ยมมันเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็เป็นธงลาวพอฉีกมาเป็นธงลาวได้เลยหรืออย่างไปพับออริกามิทำเปเปอร์มาเช่ใช่ไหมครับที่รองแก้วเป็นโน้ตแพดอะไรเงี้ยครับหลายอย่างหรือใครคิดต่อยอดมากกว่านี้ได้อีกอยู่ที่สร้างสรรค์ได้เลยใช่แล้วก็จริงๆไอตัวฉลากเนี่ยครับปกติเราเห็นฉลากทั่วไปที่แบบเสื้อผ้ากระเป๋าอะไรเงี้ยเขาทำมาส่วนมากฉลากก็ทิ้งเหมือนกันใช่ไหมใช่ตัดชึบทิ้งเลยผมก็รู้สึกว่าฉลากเป็นอีกสิ่งนึงที่คนชอบทิ้งเราอยากให้คอนเซปต์การใช้ยูสเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ที่ของเราอ่ะอยากให้มันไปหมดเลยกระดาษเนี่ยเอาฉลากใช่เราก็เลยบอกเขาว่าฉลากนี้คุณทำอะไรได้บ้างทุกอย่างจริงๆหนึ่งคือมันเป็นฉลากแล้วใช่ไหมครับสองคือตรงนี้เนี่ยครับเราบอกเขาเลยว่าคุณเขียนอวยพรไปเลยHappy birthday ตรงนี้เลยครับ Happy birthday พี่ก๊อตอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคุณก็เสียบไปเลยคือไม่ต้องไปซื้อการ์ดใหม่ครับเอาเนี้ยเป็นการ์ดไปได้เลยแล้วก็อีก200อ่ะใช่แล้วก็ตรงเนี้ยครับเราก็ทำเป็นช่องไว้ให้ฉีกโน้ตแพดใช่ไหมครับ10แผ่นใส่ได้เลยเอาไปใช้ที่ไหนก็ได้ก็จะเห็นว่าฉลากนี้ก็คือไม่ต้องไปทิ้งมันนะฮะมันก็ยังไปใช้ได้ใช้ต่อได้เรื่อยๆครบหมดเลยนะคะตอนเราออกสินค้าแรกๆผลตอบรับจากลูกค้าเป็นยังไงบ้างคุณแก๊ปก็โอเคนะคือจริงๆในเรื่องของไอเดียเนี่ยเรื่องของความแบบน่าสนใจเนี่ยผมว่าโอเคเลยทุกคนก็จะเฮ้ยมันมีด้วยเหรอกระดาษที่มันมีรอยปลุกแบบนี้อะไรเงี้ยก็เลยมีคนสนใจประมาณนึงเลยช่วงนี้แต่ว่าถ้าในเรื่องของยอดขายเนี่ยมันก็จะเป็นตามช่วงเทศกาลนะครับโอ้โหแสดงว่าปีใหม่นี่ต้องขายดีนะครับวาเลนไทน์นี่จริงๆยังไม่ถึงช่วงปีใหม่เพราะจริงๆแบรนด์เพิ่งออกแต่วาเลนไทน์โอเคเตรียมไว้นี่คือสิ่งที่เราเตือนคุณนะคะว่าต้องขายดีแน่นอนเพราะว่าไอเดียเก๋ๆแบบนี้อนาคตคุณแคปวางแผนต่อยอดสินค้าตัวนี้อย่างไรบ้างก็จริงๆเอาเป้าหมายที่เราอยากจะให้มีคือในใจเราครับคือเราอยากให้เป็นกระดาษของขวัญที่อย่างน้อยให้คนนึกถึงอันดับแรกเรารู้สึกว่าคือจริงๆทุกวันนี้ก็ยังไม่ค่อยมีแบรนด์กระดาษของขวัญที่มันแบบอยู่ดีป๊อปอัพขึ้นมาในใจเวลาสมมติเราคิดจะซื้อกระดาษอะไรครับก็อย่างน้อยขอให้เป็นอย่างนั้นแล้วก็เป็นทางเลือกนึงที่ว่ากระดาษของเราเนี่ยอย่างน้อยมันก็เป็นกระดาษอีโคกระดาษกรีนนะครับให้คนหันมาเลือกใช้แล้วก็สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นลายเราออกแบบมาเรื่อยๆอยู่แล้วก็จะรับรองว่าได้เห็นลายต่อเนื่องมาเรื่อยๆแล้วก็อย่างพวกนี้ครับนอกจากกระดาษเนี่ยเราก็จะมีโปรดักที่เราขายด้วยคือสมุดปกใสเคส iPhone ใสมีเคส iPhone ใสหรืออย่างตัวนี้ครับเป็นทัมเบลอร์ซึ่งมันก็ใสเหมือนเราเรียกคร่าวๆพวกนี้เหมือนเป็นโปรดักที่มันเปลือยใสครับเพื่อให้มันสามารถมาคอมไบกับกระดาษเราได้อย่างฉลากตัวนี้เราก็จะเขียนเป็นเหมือนกับว่าเนี่ยพิซซ่าเปเปอร์เนี่ย can be reused นะคือเป็นพื้นที่ใสๆที่คุณเอากระดาษมาใช้ได้ไม่ต้องใช้กระดาษเราก็ได้นะครับใช้กระดาษของคุณก็ได้ขอให้ใช้ครับขอให้นำกลับมาใช้อีกครั้งนึงก็คือต่ออายุของมันแล้วนะคะอ่ะรับรองว่าคุณผู้ชมสนใจกันเยอะใช่ไหมคะช่องทางติดต่ออยากได้ทำยังไงดีครับตอนนี้ก็มี Facebook นะครับก็มี Facebook ก็สามารถพิมพ์ได้เลย A Pieces of Paper ก็เข้าไปดูได้จะสั่งซื้อก็ได้หรือว่าจะดูดีเทลเรามีสตอรี่เรื่องราวครับเราก็จะบอกหมดว่าแบบความคิดเราเป็นมายังไงแล้วก็ตอนนี้ยังไม่มีหน้าร้านของตัวเองนะครับก็จะมีฝากขายก็จะมีอย่างที่เนี่ยครับที่เราถ่ายทำกันที่นี่เลยก็ร้านมิงเอกมัยซอย10นะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีหลายร้านเลยครับก็สามารถไปติดตามดูได้ใน Facebook นะครับโอเคค่ะให้ฝากเบอร์โทรใช่ให้ฝากเบอร์โทรนะคะเอาเบอร์โทรที่หรือว่าจะอะไรสะดวกเพราะว่าต้องบอกว่าแกร็บเนี่ยอาจจะยุ่งนิดนึงมีถ่ายละครถ่ายอะไรเยอะแยะเลยใช่ไหมเออไม่เยอะมากไม่เยอะมากใช่ไหมคะเราจะสามารถติดต่อได้อีเมลก็ได้ครับอีเมลก็ได้ค่ะก็อีเมลก็ service@apiecesofpaper.com นะครับค่ะเอาละค่ะถ้าใครสนใจนะคะแต่ว่าอันนี้คือช่องทางให้ติดต่อเพื่ออุดหนุนสินค้าดีๆแบบนี้แต่เราก็มีสินค้าดีๆวันนี้คุณแก๊ปมอบให้เราสามเล่มด้วยกันนี่สามเล่มนี้เลยใช่ไหมเราอยากได้คนละเล่มแล้วอ่ะเหลือคุณผู้ชมเล่มเดียวเล่มเดียวไม่ได้คุณผู้ชมเล่มเดียวได้เล่มเดียวไม่ได้นะคะคุณเอามาค่ะคุณผู้ชมคะสามเล่มที่คุณแก๊ปให้มานี่ส่งต่อให้แฟนรายการคุยกันวันเสาร์แน่นอนพิมพ์คำว่ากระดาษนะคะส่งเข้ามาที่4221980ค่ะหรือว่าใครสะดวกอีเมลนะคะก็ saturdaytalk@hotmail.com ค่ะนะคะพิมพ์คำว่ากระดาษแล้วขออนุญาตเลือกลายให้ละกันนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณแก๊ปมากค่ะที่มานำเสนอไอเดียดีๆแบบนี้นะคะต้องขอเป็นอีกหนึ่งแรงใจสนับสนุนนะคะไอเดียคนเก่งแบบนี้ขอบคุณค่ะ
ค่ะน้องแหวนค่ะช่วงหน้านี่ค่ะไปทานอะไรอร่อยๆที่ไหนคะไปเบอร์เกอร์แฟคทอรี่ค่ะพี่ก๊อตไปชิมเบอร์เกอร์กันนะคะรอติดตามชมค่ะ